นี่นะคะนุ่มมากเลยนี่ว้าวว้าวมากนี่คือบิออชนะนี่เป็นแผ่นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่นะคะดึงโอ้เหนียวมากเลยเหนียวนุ่มมากเลยนี่หอมมากอร่อยโอเคค่ะนี่คือส่วนผสมของ Biosch นะคะมีแป้งขนมปังมีเนยมีไข่มีน้ำตาลทรายมีของเหลวตัวนี้จะเป็นนมแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะผสมกันอย่างละครึ่งเย็นนะคะใช้เย็นจัดนะแล้วก็ใช้ยีสต์นะคะวันนี้ใช้ยีสต์ในการทำแล้วก็มีเกลือโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเอาตัวอันนี้อย่าเพิ่งตัวผสมมันยุ่งไปก่อนนะคะนวดเนยกับไข่อย่าเพิ่งใส่เนยไข่เกลือเอาวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งใส่นะคะอันนี้เป็นแป้งนะเป็นแป้งขนมปังก็อ่ะยีสต์ทุกอย่างเย็นหมดเลยนะคะเย็นหมดเลยนะเย็นหมดเลยนะเพราะว่าเรานวดนานจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะแอดจะใส่ลงเครื่องนวดนะคะมี3ตัวนี้ก่อนนะคะมีแป้งมีน้ำตาลแล้วก็มีครีมแล้วก็นมนะคะใส่ของเหลวลงไปนะคะเป็นนมแล้วก็ครีมผสมกันนะคะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะครีมที่ประมาณ 30-32% นะคะแล้วก็นมปกติแป้งค่ะแป้งขนมปังใช้หัวใบไม้นะคะหัวใบพับนะคะเย็นนะคะแช่เย็นนะคะโถเย็นทุกอย่างเย็นหมดนะจากนั้นก็เปิดเครื่องคลึงนวดทุกก่อนสปีดต่ำสุดนะคะก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปทีนี้เริ่มใส่ไข่ทีละฟองนะคะใส่ไข่ทีละฟองนะหมดแล้วใส่ไข่ฟองที่2ค่ะแล้วก็ฟองที่3ฟองนะคะหล่นไป2ฟองไม่เป็นไร
ทีนี้ก็นวดจนเนียนค่ะใช้สปีดเบอร์ต่ำสุดนะคะเบอร์หนึ่งนะคะหมดนะคะต้องเย็นนะคะเพราะว่าถ้าไม่เย็นเดี๋ยวยีสต์มันจะเริ่มทำงานแล้วนะคะถ้ามันร้อนนะคะอย่างเย็นหมดนะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำผึ้งก็ปิดเบอร์1นะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณ 3-4 นาทีแล้วนะคะเรามาดูโดกันจะได้เห็นความแตกต่างนะคะว่าหลังจากเนี่ยเริ่มนวดมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมโดมันยังไม่เนียนหรอกนะโดมันยังไม่เนียนเห็นไหมคะโดยังไม่เนียนเดี๋ยวนะนี่โอเคนี่เห็นไหมเนี่ยโดยังเป็นก้อนยังไม่เนียนเนี่ยเห็นไหมคะเอาลงมาค่อยๆเอาลงมาเดี๋ยวเราก็นวดต่อค่ะเบอร์สปีดเบอร์หนึ่งเนี่ยค่ะลงมานี่เห็นไหมดึงยังขาดเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมโอเคแล้วก็เอาลงไปแล้วก็นวดต่อค่ะนวดต่อเอาลงไปด้านล่างThank you.
สปีดเบอร์1นะคะเบอร์1นะ1 2ประมาณนี้นะคะ1 1ครึ่งประมาณนี้นะคะอย่าให้ร้อนนะคะจับโถดูนะอย่าให้โถร้อนนะถ้าโถร้อนเอาผ้าชุบน้ำเย็นนะคะมาชุบแนะนำให้เอาโถไปใส่ตู้เย็นก่อนนะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วหัวตีด้วยนะคะหัวตีเนี่ยเอาไปใส่ในช่องฟรีซนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาใช้นะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงนะคะก่อนถึงจะเอามาใช้นะที่บ้านได้อุณหภูมิแค่20องศาเองนะคะทุกอย่างเย็นนะคะเย็นจัดนะคะเย็นหมดเลยนาทีเมื่อเราตั้งเวลาไปประมาณ20นาทีใช่ไหมคะ10นาทีแรกแอร์ใช้สปีดต่ำนะคะแล้วก็10นาทีหลังเนี่ยแอร์จะเริ่มมาเป็นสปีดเบอร์2แล้วก็จะลดค่อยๆลดลงนะคะก็จะประมาณเบอร์1เบอร์2เนี่ยค่ะช่วงตีไข่ก็จะประมาณ20นาทีนะคะก็จะเปลี่ยนหัวตีเป็นหัวตะขอนะคะยังไม่ได้นะคะเนี่ยอีกนานเลยค่ะไข่มันเยอะมากนานเลยดึงลงมาถ้ามันเริ่มจับดูซิโดยร้อนหรือเปล่ายังไม่ได้เนี่ยเบอร์หนึ่งนะคะพักตัวก่อนนะคะเราวัดอุณหภูมิ
ตอนนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่ 24.7 นะคะเดี๋ยวเราจะเอาพักใส่ในตู้เย็นแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเอามานวดต่อนะคะมันร้อนนะคะมันร้อนนี่นะเห็นไหมดูฟิล์มนี่นะเดี๋ยวเราจะเอาเขาใส่ในตู้เย็นแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเอามานวดต่อนะเพราะว่ามันร้อนไป25องศายังไม่ได้ใส่เลยนะร้อนไปฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่ตู้เย็นค่ะโดก็จะเนียนมาประมาณนี้นะคะแต่ว่าแอลจะเอาไปใส่ตู้เย็นแป๊บนึงนะคะเนี่ยมันร้อนแหละมันร้อนมากมัน25องศาจับดูมันก็ร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกลูเตนได้แหละนะยังไม่ได้ใส่เกลือนะเนี่ยยังไม่ได้ใส่เกลือก็ยังไม่ได้ใส่หนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราจะดูเช็คกลูเตนก่อนนะเราพอกลูเตนมันอันนี้คือถ้าเกิดกลูเตนพัฒนาได้เต็มที่ละเนี่ยนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวจะใส่เนยนะคะนี่เห็นไหมมันจะต้องพัฒนาให้ได้อย่างนี้นะคะนี่เนี่ยคือ 100% อ่ะนะมันจะต้องได้ 100% ก่อนนะเราถึงจะใส่เนยนะคะเห็นไหมนี่อันนี้กลูเตนก็คือต้องพัฒนาได้ 100% นะก็คืออย่างนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมนี่อย่างนี้เราถึงจะใส่เนยนะแล้วเวลาเจาะไปมันจะเส้นเห็นไหมมันจะคมขอบตรงนี้มันจะคมมันจะไม่เป็นฟันเลื่อยนี่นะคะนี่เนี่ยมันคมแล้วมันจะไม่เป็นฟันเลื่อยเราถึงจะใส่เนยนะก็เดี๋ยวเมื่อกี้รอให้มันเย็นแป๊บเอาเข้าตู้เย็นนะคะแต่บ้านแอลเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างนะคะบ้านแอลข้างนอกนี่ประมาณลบ1องศาเดี๋ยวแอลจะเปิดหน้าต่างให้ความเย็นมันเข้ามาหน่อยนะเดี๋ยวเราจะนวดต่ออยู่ที่เมืองไทยเอาเข้าตู้เย็นประมาณ5นาทีนะคะ5นาที10นาทีพอนะคะโอเคแอลเปิดหน้าต่างนะคะความเย็นให้ความเย็นมันเข้ามาเดี๋ยวแอลจะนวดต่อนะเปิดหน้าต่างให้อุณหภูมิข้างนอกของแอลมันลดแล้วแอลจะเติมเกลือนะคะเติมเกลือแล้วก็จะใส่เนยนี้คือเนยเย็นแต่นิ่มนะเดี๋ยวจะวัดอุณหภูมิเนยนะคะเดี๋ยวเนยหรือความเย็นของเนยก็จะไปทำให้ความเย็นของโดลดลงนะคะเนยแอลใช้อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ13องศานะคะต่ำกว่า13องศานะคะเนยอยู่ที่13องศานะคะอ่ะโอเคนี่ได้มาประมาณนี้แล้วนะคะเช็คกลูเตนแล้วนะคะก็อ่ะอุณหภูมิโดลดลงมานิดนึงนะคะแอลเปิดหน้าต่างแล้วเมื่อกี้เปิดหน้าต่างแล้วก็จะนวดต่อด้วยความเร็วต่ำให้มันแบบสะอาดหมดเลยนะคะตรงโถนะคะโถนี้ให้สะอาดหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เกลือค่ะนี่นะโถสะอาดนี่ประมาณนี้จากนั้นนี่นะคะโถสะอาดดิเช็คกลูเตนเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแอร์ต้องไปหาผ้าเย็นมาเมื่อกี้เปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะให้มันเนียนอีกรอบหนึ่งจะนวดง่ายขึ้นถ้าเราไปใส่ตู้เย็นนะคะให้โถเย็นนะไม่งั้นเดี๋ยวยีสต์มันจะเริ่มทำงานแล้วไงคะคนมัน25องศามันต้องต่ำกว่า25องศาโอเคเดี๋ยวแอร์จะใส่เกลือลงไปแล้วแอร์จะวัดอุณหภูมิแอร์จะเช็คอุณหภูมิด้วยการยิงอินฟราเรดอันนี้อุณหภูมิโดแอลลดลงแล้วนะคะแอลจะนวด
ลือเข้าไปก่อนประมาณ1นาทีนะเมื่อแล้วเย็นเมื่อแล้วอยู่ที่ประมาณ13องศาถ้าอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่อากาศมันร้อนของแอลเนี่ยให้ใช้เนยต่ำกว่า13องศานะคะมันเย็นแต่มันนิ่มอ่ะเวลาเรากดลงไปเรารู้สึกว่ามันเย็นแต่ว่ามันไม่แตกมันไม่หักอะค่ะมันยังนิ่มกดลงไปแล้วมันนิ่มแต่ว่ามันเย็นนะคะอันนี้เราใส่เกลือไปแล้วนะใส่เกลือนี่นวดเบอร์1นะคะเห็นมั้ยคะมันก็จะร่อนออกจากโถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้มันกลืนเข้าไปก่อนนะเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปแล้วนะคะต้องเย็นจัดกว่านี้นะคะไข่เย็นนะคะไข่เย็นแป้งเย็นนะคะก่อนที่จะทำเราไปใส่ตู้เย็นก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อกี้เราเดี๋ยวเราเมื่อกี้ใส่เกลือไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูเองตอนที่เราใส่หลังจากที่เราใส่เกลือไปแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าเกลือมันจะช่วยให้โครงสร้างของกลูเตนแข็งแรงขึ้นนะคะโอเคนี่ยังไม่ได้ใส่เนยนะเดี๋ยวเรามาเช็คกลูเตนกันก่อนซอฟมันจะเหนียวมากสูตรนี้นี่นี่แล้วก็เอามาคลึงแป๊บนึงก่อนก็ได้จับดูซิว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจับแล้วมันมีรอยสักๆก็แสดงว่ามันยังไม่มันยังไม่ได้ที่นะคือเกลือจะต้องนวดต่ออีกนิดนึงนะคะนี่อันนี้ก็คือใส่เกลือลงไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเอาจับดูเนี่ยก็คือเกลือมันยังแบบมันยังสากอยู่นะคะเดี๋ยวแอลจะต้องนวดอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวแอลจะออกมาฟาดบนโต๊ะก็ได้นี่อันนี้ยังไม่เนียนนะคะยังใช้ไม่ได้นะก่อนที่เราจะใส่เนยก็เกลือมันยังแบบยังแอลจึงจับเกลือมันยังเกลือยังไม่ได้เข้าอะไรเลยเดี๋ยวเราจะนวดต่อนะนวดต่อเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ตู้เย็นแป๊บนึงมันร้อนมากมัน24องศา24องศาซึ่งมันก็ไม่น่าจะ24องศานะคะเพราะว่าประมาณ24องศาเห็นไหมเดี๋ยวเราจะใส่เกลือแล้วมันจะต้องนวดได้แผ่นบางกว่านี้โอเคเดี๋ยวแอลจะเปิดตู้เย็นตาเดี๋ยวแอลจะเอาแป้งนี่ไปผึ่งอากาศสักนิดนึงนะคะให้มันเย็นลงก่อนเดี๋ยวแอลจะไปนวดต่อนะคะทําแบบนี้นะคะถ้ามันร้อนเอาเข้าตู้เย็นนะคะครับอันนี้นะคะเอาโดออกมานะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่เนยนะเรายังไม่ได้ใส่เนยนะเพราะว่าเราจะนวดให้มันเนียนก่อนนะคะให้กลูเตนพัฒนาก่อนเราถึงจะใส่เนยนะอ่ะก็ออกมาฟาดนี่ค่ะฟาดต่อบนโต๊ะนะคะก่อนที่เราจะใส่เนยนะแอลจะให้กลูเตนมันพัฒนาได้เต็มที่ก่อนนะเราถึงจะใส่เนยเราไม่นวดเพราะว่ายิ่งนวดมันก็จะยิ่งความร้อนมันก็จะยิ่งเข้าไปนะคะจะหัวตีนะเพราะฉะนั้นเราฟาดแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะเนียนพอเนียนเสร็จแล้วเกลือมันละลายเข้าไปกับดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เนยนะคะนี่ค่ะเนียนแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูกลูเตนนะคะมาดูกลูเตนดูดึงออกมาแค่ประมาณเนี่ยนี่นะคะนี่เวลาเนี่ยเราเช็คกลูเตนแล้วก็ค่อยๆเห็นไหมคะค่อยๆขยายไปนี่ค่ะไหมเราก็จะได้แบบเนี่ยฟิล์มที่มันบางขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะบางครึ่งกว่าตอนที่ใส่เกลือนะคะและสังเกตนะก็คือเนื้อจะด้านนะคะเนื้อจะด้านนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เนยนะเนื้อจะด้านนะคะเนื้อจะด้านจะยังไม่เงาเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เนยแต่กลูเตนมาแล้วเห็นนี่เห็นไหมกลูเตนนี่คือเต็มที่แล้วนะคะนี่นะคะเนี่ยกลูเตนเต็มที่แล้วแอลยังไม่ได้ใส่เนยนะคะกลูเตนจะต้องได้เต็มที่ประมาณนี้เห็นไหมยางเนี่ยเหมือนพลาสติกแบบเนี้ยเห็นไหมอย่างนี้นะคะต้องให้มันบางอย่างนี้เลยนะนี่นะต้องอย่าปรับประมาณนี้เลยนะคะอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 24-25 องศาเนี่ยค่ะมันจะได้นะคะเนี่ยประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะโดมันก็ยังจะแบบแห้งๆไม่เงาใช่ไหมแล้วเราอันนี้ได้ละเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เอาไปนวดต่อกับเนยนะคะเอาไปนวดเนยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปนวดกับเนยนะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ23 24เนี่ยดูสิ
21.5 นี่นะคะ 21.5 มันจะเย็นลงละนะคะมันจะเย็นลง 21.5 21.6 อ่ะทีนี้เราก็ไปนวดต่อนะคะเราขึงฟิล์มสังเกตเมื่อกี้เห็นไหมฟิล์มทีนี้แล้วก็ใส่เนยนิ่มๆที่มันเย็นๆเนี่ยค่ะลงไปใช้สปีดเบอร์2นะนวดเบอร์1เบอร์2ประมาณนี้นะคะใส่ลงไปทีละนิดนะคะใส่ลงไปทีละนิดเนยนะแล้วมันจะต้องเป็นน้ำนะคะเนยจะต้องไม่ละลายนะตรงนี้นะคะโถตีเย็นแล้วนะคะโถตีกลับมาเย็นเหมือนเดิมแล้วนะคะเนยมันเยอะนะเนยเยอะไข่เยอะใจเย็นๆนะคะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะโดจะต้องครูเต็นจะต้องดีเวลอปให้เต็มที่ก่อนนะคะถึงจะใส่เนยนะคะนี่นะเราก็จะใส่วานิลานะคะจะใส่กลิ่นวานิลาใส่ฝักวานิลาก็ได้นะคะแล้วใส่ประมาณ1ช้อน1ช้อนชานะคะก็นี่ค่ะเวลาแบบเป็นจริงจังนะคะแอลจะดูโดอย่างเดียวนะคะดูโดวัดอุณหภูมินะคะช่วงนี้ก็คือเนยมันยังเนยอุณหภูมิประมาณ13องศาเนี่ยมันจะคูลดาวน์มันจะทำให้โดเราเย็นลงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้คูเตนแล้วใช่ไหมคะคูเตนมันมาขนาดในเต็มที่แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนยแล้วก็จะมาเช็คคูเตนอีกรอบนึงนะคะนี่คือเทคนิคของแอมนะคะเทคนิคใครเทคนิคมันนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะสิ่งที่สำคัญก็คืออุณหภูมิโดจะต้องไม่เกินที่กำหนดนะคะประมาณ25องศานะคะเพราะประมาณนี้นะคะอันนี้เราใช้ยีสต์เนาะยีสต์ตบนะยีสต์สถานการณ์นี่ก็คือเป็นสูตรเบสิกนะคะแอมไม่ได้ทำสูตรอย่างอื่นนะคะไม่ได้แบบว่าใส่อย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นแอมก็จะ
รู้เฉพาะตัวนี้นะคะรู้เฉพาะตัวนี้นะเนยเอาใช้เนยเนยปกตินะคะอุณหภูมิแฟตประมาณ82นะคะ 82% นมก็ประมาณ 3.5 ถึง 38% นะคะปริมาณแฟตนะแล้วครีมจะวิปปิ้งครีมจะอยู่ที่ประมาณ 32% นะคะที่เอาใช้นะน้ำตาลทรายตะขาวปกติเนื้อละเอียดหน่อยยีสต์เอาใช้ยีสต์สดนะคะของเยอรมันแป้งเอาใช้แป้งขนมปังเบอร์550นะคะหรือเป็นเบอร์ T45 นะคะเอาใช้แป้งขนมปังอย่างเดียวนะฉะนั้นแอมไม่ได้ผสมแป้งเค้กนะคะไก่นี้ค่ะ250นะคะ250กรัมเนยนี้ประมาณ200กรัมนะแป้ง500นะคะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปเปลี่ยนโดยการที่คุณไปเติมแป้งเค้กลงลดแป้งขนมปังลงก็ดูสัดส่วนของเอาเองนะคะดูสัดส่วนดูว่ามันเหลวไปไหมมันอะไรยังไงนะคะเพราะว่าปกติแอลคัมมันไม่ได้ใส่แป้งเค้กนะก็ใช้แป้งขนมปังนะคะเปอร์เซ็นต์โปรตีนก็อยู่ที่ประมาณ 12% นะคะโปรตีนนะโปรตีนในแป้งแอลนะ 12% นะก็มีแค่นี้นะคะที่หลักๆเนยก็เดี๋ยวให้มันนวดเข้าไปก่อนนะตัวนี้ไม่ได้นับเวลานะคะแล้วก็นวดจนมันเข้ากันแล้วก็ดูอุณหภูมินะคะวัดอุณหภูมิระยะเป็นระยะเพราะว่าเราจะบอกเวลามันไม่ได้เพราะว่าเครื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันเครื่องแรงอันนี้เครื่องแอลประมาณ 1,500 วัตต์บางคนที่เขาวัดน้อยกว่านี้แล้วเขาใช้ปริมาณโดที่น้อยกว่าของแอลอ่ะอาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะถ้าเกิดคุณใช้แป้ง1กิโลคุณก็ต้องนวดนานกว่าแอลนะคะสำคัญเข้าที่สำคัญก็คืออุณหภูมิอย่าเกินนะคะนวดเบอร์2นะคะทยอยใส่ไปค่ะเนยที่เอาใช้เป็นเนยเยอรมันนะคะเนยปกติทั่วไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละค่ะแต่เป็นเนยแท้นะคะเนยแท้ทั้งหมดเอาใช้ผลิตภัณฑ์ที่หาได้ที่เยอรมันนะคะไม่ได้เพิ่มอย่างอื่นนะคะบิยอสก็คือเนื้อนมไข่เนาะแป้งก็คือเนื้อแป้งขนมปังนมไข่เนยนะคะเป็นส่วนประกอบหลักเนาะไข่ก็ราวๆ 50% เนยก็ราวๆ 50% นะคะแต่นี้เอาใช้แค่ 40% เพราะว่าเอาใช้นมกับครีมมาช่วยนะคะจะใส่เนย 50% ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนจากของเหลวอ่ะเป็นน้ำเปล่านะคะอันนี้ 40% ก็เยอะแล้วอ่ะนะคุณจะใส่ 50% ก็ได้ก็เท่ากับไข่ค่ะเนยกับไข่เท่ากันที่อุณหภูมิห้องนะคะประมาณ2ชั่วโมงแล้วเอาเข้าตู้เย็นนะคะอ
ณหภูมิตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 21-22 องศานะคะเพราะว่าเนยเราอุณหภูมิเย็นนะอุณหภูมิเนยที่เราใช้ประมาณ13องศานะคะมันก็จะโดก็จะเริ่มเย็นลงนะคะเดี๋ยวจะปาดโถช่วยนะคะเพราะว่าเนยด้านข้างยังมีอยู่แล้วก็เราก็ปาดโถช่วยนะมันเป็นหัวแบบตะขอนะคะปิดก่อนมาดูแล้วก่อนเห็นไหมตรงนี้แล้วก็ปาดมันลงมาค่ะเนยทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยเนยทั้งนั้นเลยใส่ลงไปเนยลงทั้งนั้นเลยแล้วก็ด้านบนก็เอามาลงมาช่วยมันหน่อยนะช่วยมันหน่อยเป็นหัวตะขอช่วยมันหน่อยก่อนนี้ใส่ลงไปวิ่งเนยทั้งนั้นเลยอย่านวดมือหรอนวดมือนี่ไม่รู้นะคะไม่เคยนวดมือเนยเยอะขนาดนี้ใครเยอะขนาดนี้ไม่นวดมือนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่นะคะใช้เครื่องนะคะถ้านวดมือก็จะนานไม่มีเทคนิคในการนวดมือเพราะว่าไม่ได้นวดมือนะคะเนยเยอะขนาดนี้ไข่เยอะขนาดนี้ไม่นวดมือนะคะไปนวดมือก็ลองดูนะคะก็อาจจะต้องใช้เทคนิคดึงฟาดๆนะคะสแลปแล้วก็โฟลเขาดึงฟาดๆนะคะอาจจะใช้เทคนิคการดึงการฟาดนะคะถ้าเกิดเนยเยอะขนาดนี้นะได้250นะคะไม่ใช่ไข่ต้องชั่งนะคะไข่แก่ต้องชั่งนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีมันไข่เบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอะค่ะเริ่มล่าได้แล้วไหมคะก็จะเริ่มดึงหลังอันนี้มันจะต้องแบบให้เข้ากันเนียนเลยนะคะแล้วตอนนี้มันจะเงาแหละนะคะถ้าเกิดมันได้อีกรอบนึงมันจะเงาดุไอ้ตัวเนยมันจะไปเคลือบโครงสร้างของปูเป็นที่เราสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วมันจะเริ่มเงาละเดี๋ยวเราเช็คนะคะเมื่อกี้เราใส่เกลือไปแล้วเนาะใส่เกลือใส่ทุกอย่างไปแล้วนะคะเช็คนะให้มันร่อนออกจากโถอีกรอบนึงดูเขาจะเงาขึ้นมาค่ะดูเขาจะเนียนและเงาละนะทีนี้ถ้าเกิดใครนวดถึงตรงนี้แล้วมันอุณหภูมิมันสูงเกินนะออกมานะแล้วเอามาฟาดต่อบนโต๊ะนะคะไม่ต้องแบบไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ต้องดันทุลังนวดให้มันเนียนนะคะเราสามารถที่จะเอาดอกมาแล้วไปฟาดต่อบนโต๊ะก็ได้นะคะไปคลึงบนโต๊ะต่อนะคะเดี๋ยวมันก็จะเนียนนะถ้าอุณหภูมิคุณได้แล้วแต่แบบว่ามันยังไม่เนียนนะคุณเอาไปฟาดต่อบนโต๊ะนะคะคุณไม่ต้องดันทุลังนวดนะคะนี่เดี๋ยวก็จะดูว่าโอเคมันร่อนเราจากโถแล้วโดนเนียนแล้ววัดอุณหภูมินะคะแล้วก็แอลก็จะเริ่มเช็คอุณหภูมิแล้วล่ะค่ะตอนนี้ว่าอุณหภูมิโดแอลโอเคยังโอเคไหมสามารถที่จะนวดต่อได้อีกหรือเปล่าประมาณนี้นะคะตอนนี้อุณหภูมิเราอยู่ที่ประมาณ23องศานะคะแอลก็นวดต่อได้เนาะแอลอยากได้อุณหภูมิ25องศานะคะแล้วก็จะนวดต่อได้น้อยกว่า25องศาก็ดีนะคะแล้วเราก็หมักต่อนะให้เขายีสต์เขาทำงานอย่างช้าๆนะคะ
เนียนแล้วหรืออะไรแล้วเลยแล้วจะเช็คอีกรอบหนึ่งไหมเลยขอรอบหนึ่งขออีกสักประมาณเดี๋ยวสักประมาณ3นาทีสิดูจากขอบโถค่ะมันเงาแล้วนะคะมันร่อนออกจากโถแล้วนะคะดูรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะจะโถตีว่าไม่ร้อนนะวัดอุณหภูมิดูไม่เกิน25องศาถ้าจะให้ชัวร์ต้องจิ้มนะคะเมื่อกี้อินฟราเรดแอลมันไม่ชัวร์นะอินฟราเรดมันอาจจะได้แต่ผิวนอกนะมันไม่ได้แกนข้างในขนาดนั้นนะคะตอนนี้ถ้าอินฟราเรดแอลจะได้อยู่ประมาณ25องศานะคะแต่ถ้าเกิดจิ้มลงศาถ้าจิ้มลงไปอาจจะไม่ถึง25องศานะคะมันขึ้นอยู่กับตัวที่วัดอุณหภูมินะถ้าเกิดคุณมี2อันคุณใช้ร่วมกันคุณต้องเช็คนะคุณต้องเช็คนะของแอลมันไม่ตรงเพราะฉะนั้นแอลก็จะมีไกด์แอลก็จะเช็ค2อย่างนะคะแอลก็จะได้เป็นไกด์ว่าถ้าแอลยิงไปเนี่ยมันประมาณ25องศาแสดงว่ามันยังไม่เกินนะมันยังไม่เกินในที่นี้หมายถึงว่าเวลาไอจิ้มอุณหภูมิไปนะคะที่วัดอุณหภูมิใครมี2อันใครใช้แบบอินฟราเรดใครใช้แบบจิ้มให้คุณเขาเรียกอะไรนะให้คุณดับเบิลเช็คมันนะคะว่ามันตรงกันหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวนี่แอปก็จะยกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเงาเนียนนะแต่ว่ามันยังไม่เนียนใช่ไหมเราก็จะวัดอุณหภูมิมันก่อนเพราะว่าเรานวดมันมาประมาณหนึ่งแล้วเราไม่อยากให้โดมันเขาเรียกอะไรอะโดมันโอเวอร์เพราะฉะนั้นคุณก็วัดอุณหภูมิซักเนี่ยมันยังได้อยู่เพราะเมื่อกี้ประมาณ20อันนี้ได้20องศาเองนะคะเห็นไหมนี่นะเดี๋ยวจะเช็คให้ดูแอจิ้มลงไปมันยังไม่เนียนมันได้20องศา 20.6 นะ 20.9 21ถ้าแอวัดตรงนี้มันจะอยู่ประมาณ25นะคะนี่25แต่ว่าจิ้มลงไปมันได้แค่21เองแสดงว่าแอยังสามารถที่จะนวดมันต่อได้นะคะนี่ก่อนที่จะนวดต่อนี่ก็ดูนี่เห็นไหมมันนิ่มขึ้นนะคะมันนิ่มขึ้นมันเนียนขึ้นแต่ว่านี่เห็นไหมกูเต้นเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวเราค่อยดูนะเช็คโอเคเดี๋ยวจะนวดต่อค่ะนวดต่อสปีดเบอร์1เบอร์2นี่แหละประมาณ 3-4 นาทีนะคะเมื่อกี้ได้21องศานะคะโดนะอุณหภูมิโดนะแล้วก็ไป2องศาแล้วจากนั้นแอลก็จะเอาออกมาฟาดต่อบนโต๊ะนะเพื่อให้อุณหภูมิเราที่ต้องการนะอุณหภูมิยังไม่ได้เนื้อยังไม่เนียนนะคะแอลจะฟาดต่อบนโต๊ะนะคะแอลจะไม่นวดแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาไปนวดต่อบนโต๊ะได้นะนวดให้มันเนียนนะคะอุณหภูมิที่แอลต้องการต้องไม่เกิน25องศานะคะไปต่อบนโต๊ะสิ่งสำคัญคืออุณหภูมิโดไม่ใช่ฟิล์มเดี๋ยวอุณหภูมิโดได้เดี๋ยวฟิล์มมันจะมาเองเราสามารถที่จะสร้างฟิล์มนวดต่อได้บนโต๊ะนะคะเดี๋ยวแอลจะเอามานวดต่อบนโต๊ะนะวิธีการเนี่ยนะคะนี่ค่ะไปเนี่ยเบาๆนี่เห็นไหมเดี๋ยวมันจะเนียนขึ้นมานี่เห็นไหมนี่นะคะทีนี้เราจะมาเช็คเราอยากดูฟิล์มใช่ไหมเราอยากจะแบบว่า
ันนี้ใช่ไหมคะเราคลึงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะเรียกอะไรนะนวดลามิเนตดูเพื่อที่จะดูการพัฒนาของฟูเต้ว่าเราได้เต็มที่หรือยังเราโอเคไหมนี่นะคะเห็นไหมคะต้องพักนะนวดโดไปสักพักหนึ่งนะคะได้ที่แล้วเนี่ยพักสักประมาณ5นาที10นาทีนะให้กูเต้นคลายตัวก่อนนะค่อยทำไม่ทำก็ได้นะคะไม่ทำก็ได้พักก่อนพักโดก่อนพักโดถ้าเป็นยีสต์จากตัวยีสต์อุตสาหกรรมแอลก็จะพักโดประมาณ10นาที20นาทีนี้เราก็มานี่เห็นไหมนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณก็พับโดกลับมาแล้วก็พับโดกลับมาเนี่ยแล้วก็จะเอาไปหมักนะคะเอาหมักในกล่องนะคะนี่ได้ละนี่เห็นไหมคะเนี่ยฟิล์มนะคะที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเกิดการกระบวนการหมักแล้วนะคะแล้วก็เอาไปพักที่อุณหภูมิห้องนะคะ2ชั่วโมงแล้วก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะคะไม่ต้องขึงอย่างแอลก็ได้อันนี้คือแค่เช็คให้ดูว่าว่าถ้าเรานวดได้ที่ฟูเต้เราจะแข็งแรงขนาดนี้เราจะสามารถที่จะขึงเป็นแผ่นได้นะคะคือลามิเนตนะลามิเนชันกระบวนการนั่นคืออย่างที่แอลบอกพักโดก่อนนวดเสร็จนะคะมันจะเย็นเนาะนวดเสร็จแล้วก็พักโดสักประมาณ10นาที20นาทีประมาณนี้เดี๋ยวโดมันเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาออกมาทำก็ได้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำก็ได้นะแค่เช็คว่าโอเคเรานวดแล้วฟูเต้มันแข็งแรงแล้วอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็แค่นั้นคือดูนิดเดียวก็ได้ไม่ต้องขึงขนาดแอลก็ได้แอลทำให้ดูเฉยๆแอลทำให้ดูเฉยๆว่าถ้าเกิดเรานวดได้ที่แล้วแข็งกูเต็นพัฒนาเต็มที่มันแข็งแรงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเราไม่ต้องขนาดขึงเหมือนแอลก็ได้นะถ้าสมมติไอไลน์มินิเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่แอลขึงเป็นแผ่นเนี้ยเราสามารถที่จะโรยพวกอะไรอ่ะผลไม้แห้งอ่ะที่เราแช่น้ำอิ่มให้มันอิ่มน้ำไปแล้วแล้วเราก็โรยใช่ไหมแล้วเราก็ม้วนกลับเข้ามาเหมือนที่แอลบอกอะค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปนวดอีกก็คือพวกผลไม้พวกลูกกงลูกเกดอะไรประมาณนี้มันจะกระจายตัวได้ดีในโดแล้วมันจะไม่ไปกระจุกอยู่ในโดที่ใดที่หนึ่งประมาณนี้แล้วก็สีของผลไม้จะไม่เขาเรียกอะไรจะไม่เข้มเพราะถ้าเกิดเรานวดใช่ไหมมันจะโดนแบบผลไม้มันก็จะโดนแบบสัมผัสไอตัวจะขอบางทีมันก็อาจจะทำให้ผลไม้นั้นเละก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้แต่ว่าต้องยังไงก็ต้องพักโดนเรานวดเสร็จแล้วเราขึงพอประมาณใช่ไหมเราพักโด20นาทีแล้วเราค่อยออกมาขึงนะไม่ใช่แบบนวดเสร็จแล้วขึงเลยไม่ได้นะคะเพราะว่ากูเต้นมันพัฒนาเต็มที่แล้วมันต้องการที่จะเรียกอะไรรีแลกซ์ก่อนรีแลกซ์สักประมาณ10นาทีก็ได้20นาทีก็ได้แล้วก็ค่อยเอามาขึงหรือนานกว่านั้นก็ได้แต่ต้องเย็นนะไม่ใช่อุณหภูมิร้อนแล้วแบบโดมันจะเริ่มทำงานแล้วนะคะนะแล้วเราค่อยออกมาทำก็ได้เราก็หนีประมาณนี้นะคะโดได้เนียนแล้วประมาณนี้เอาใส่กล่องไว้นี่เอาใส่กล่องไว้นะแล้วก็ปิดนะคะอุณหภูมิห้อง2ชั่วโมงนะคะอุณหภูมิห้องบ้านอาจจะอยู่ประมาณ20องศา23องศาแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะไม่เกินไม่นานเกินนี้นะคะถ้าสมมติว่าที่ไหนร้อนนะที่แบบ30องศาขึ้นไปประมาณ1ชั่วโมงก็พอนะคะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่ง90นาทีโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นขนมปังนะคะที่อยู่ในตู้เย็นใช่มั้ยแอลออกมาวางไว้ข้างนอกประมาณครึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะนี่นะตัวชั่วโมงครึ่งให้มันคลายตัวนี้มันยังเย็นอยู่นะคะเดี๋ยวประมาณนี้น
เดี๋ยวช่างก่อนนะคะเดี๋ยวช่างน้ำหนักตัวก่อนตัวนี้มันยังเย็นอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะเย็นเดี๋ยวเราไปขึ้นรูปมันไม่ได้มันแข็งไปนะคะมันแข็งไปต้องรอให้มันคลายกันก่อนได้มาประมาณ1,000นะคะ1,000กิโลไอ้1,000กรัมนะเนี่ยค่ะเนี่ยประมาณ1,000เนาะประมาณ10กว่าองศานะคะดูก่อนจะได้ไหมนะคะประมาณ14องศา15องศา10องศาอ๋อยังเย็นมากอยู่เลยอะค่ะยังเย็นประมาณต่ำกว่า10องศาอยู่เลยอะเย็นแต่ว่ามันเป็นยีสต์อุตสาหกรรมนะคะยีสต์สดเนาะยีสต์สดเราต้องรอให้มันขึ้นฟูอีกรอบนึงอาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าสมมติตัดมาอันนี้เอาตัดมาประมาณก้อนละประมาณ60เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำใส่ขนมปังแซนด์วิชนะคะเดี๋ยวเราจะพอได้ครึ่งถ้ามันทำได้เดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวเราก็รอให้เขาหมักช้าๆไปนะคะโอเคพอจะคลึงได้ค่ะได้อยู่นะคะพอได้อยู่นะเดี๋ยวพอได้อยู่เดี๋ยวจะตัดใส่พิมพ์แซนด์วิชนะคะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะคะ15คูณ10คูณ10นะคะเป็นพิมพ์แซนด์วิชขนาด450กรัมนะคะเดี๋ยวจะแบ่งใส่โดประมาณ500กรัมนะคะใส่โดเป็นทำเป็นแซนด์วิชประมาณ500กรัมเดี๋ยวจะตัดแบ่งแล้วก็คลึงไว้เดี๋ยวเราค่อยมารีดนะคะสองขนาดก้อนละแอลจะใส่ขนาดพิมพ์450นะคะแอลจะใส่มากกว่าพิมพ์ประมาณ 10% นะคะก็450นะคะก็จะประมาณเกือบ500นะคะเพราะฉะนั้นก็ก้อนละ200 225นะคะก้อนละประมาณเกือบ250อ่ะเนาะโอเคอันนี้ได้ก้อนอันนี้ประมาณก้อนละ240เดี๋ยวดูก่อนอันนี้มันเป็นยีสต์ปกติแอลจะใส่ก้อนละประมาณ250นะคะ252ก้อนนะคะสำหรับพิมพ์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวแอลจะคลึงก่อนแล้วเราค่อยมารีดขึ้นรูปนะคะประมาณก้อนละ250นะจะได้ประมาณ500นะคะเพราะว่ามันจะมากกว่าพิมพ์มาประมาณ 10% นะเพราะอันนี้มันเป็นสูตรยีสต์ปกตินะจริงๆพิมพ์นี้เขาจะให้ใส่450ใช่ไหมคะแต่ว่าแอลจะใส่ประมาณ500นะคะโอเคแอลก็จะคลึงประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราวางไว้นะคะให้เขาคลายเย็นก่อนมันจะได้รีดง่ายนะคะให้เขาคลายเย็นก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังตัวข้างในมันยังแน่นอยู่เลยนะคะนี่ไหมคะมันมีก๊าซเห็นก๊าซตัวนี้ไหมนี่มันหมักนะคะมันจะหมักอย่างช้าๆนะถ้าเกิดอุณหภูมิร้อนเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเร็วเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาหมักต่ออีกสักหน่อยนึงนะคะนี่เห็นไหมก๊าซมีการหมักแล้วก็เราจะคลีนแบบนี้นะคะตอนนี้มันแอลตัด2ก้อนนะคะใครจะตัด3ก้อนก็ได้นะใครจะตัด3ก้อนก็ได้นะแอลตัด2ก้อนค่ะ2โลแอลใส่500กรัมนะคะแอลใส่เพิ่มจากน้ำหนักโดไป 10% นะคะก็นี่เนาะแล้วก็จะรีดมาแล้วพยายามขึงให้มันได้โอเคประมาณนี้แล้วก็
แล้วก็พับมาค่ะพับพับพับให้มันชิดตัวนี้แล้วก็ดกลงไปตอนนี้ก็ตรงนี้ก็พยายามรีดฟองอากาศนะถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยให้เขาขึ้นไปขึ้นมากกว่านี้นะคะขึ้นฟูมากกว่านี้มันจะมีฟองอากาศแทรกตัวอยู่เราก็พยายามที่จะรีดให้ฟองอากาศเล็กมันหมดไปอะค่ะนะมันจะได้แบบเนื้อมันจะได้เนียนสม่ำเสมอนะคะนะถ้าเราไม่รีดเขาเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบขึ้นไหมไม่สม่ำเสมอมันขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็จะมีฟองอากาศเล็กใหญ่นะคะก็เราก็รีดอะรีดแล้วก็จัดโครงสร้างของกลูเตนใหม่ซะนี่นะคะก็กดลงไปแน่นๆตรงนี้ก็พยายามเวลาขึ้นรูปใช่ไหมคะเราก็กดนะคะกดให้แน่นนะคะกดให้แน่นถ้าเกิดสมมติว่าเราม้วนหลวมบางทีมันก็จะเป็นรอยม้วนก็คือเวลาเราจะเห็นสังเกตได้ว่าจะมีฟองอากาศใหญ่แทรกอยู่มันก็คือปกติก็คือเวลาที่เราม้วนเราขึ้นรูปไม่แน่นแค่นั้นเองนี่นะคะก็จะกดลงไปนะคะดันลงมาแล้วก็กดลงไปนะคะปกติไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแหละนะกดลงไปแล้วก็เนี่ยค่ะจะสังเกตได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราขึ้นรูปดีเนื้อเขาจะเนียนสม่ำเสมอฟองอากาศเนียนสม่ำเสมอนั่นก็คือหมายถึงว่าตอนที่เราขึ้นรูปเราขึ้นรูปได้ดีนะคะเราก็ตัดดูเนาะถ้าเกิดข้างตอนนี้ยังข้างนี้ทำไม่ได้คือหมายถึงข้างนี้อาจจะมีรูใหญ่รูเล็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นโพรงที่มันไม่สม่ำเสมอข้างหน้าเราก็เขาเรียกอะไรระวังมากขึ้นนะคะใส่ใจตรงนี้มากขึ้นอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรเลยเสร็จแล้วก็จะปิดตรงนี้นะปิดตรงนี้เพราะว่าเราเอาตรงเนี้ยไปไว้ตรงกลางนะนี่ค่ะเอาไว้ตรงด้านล่างสุดนะไม่ให้มันให้ตะเข็บมันอยู่ด้านล่างสุดนี่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ใส่ไปแล้วนี่ใส่ไปประมาณนี้เห็นไหมแล้วอีกด้านนึงก็จะใส่นี่ค่ะดูสิว่าเนยเยอะเหลือเกินแล้ววันนี้เห็นไหมคะถ้าเราไม่รีดเห็นไหมฟองอากาศเนี่ยนี่เก็บมันให้หมดเอามันออกถ้าเราปล่อยให้มันขึ้นฟูมากกว่านี้คลายตัวมากกว่านี้เราจะรีดเหมือนรีดฟองอากาศเลยค่ะจะดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยนะแต่ว่าอันนี้เรายังมันยังไม่ได้ขึ้นฟูมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็จะง่ายหน่อยแค่นี้โอเคแล้วก็พับมันทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครขึ้นรูปแล้วแบบม้วนรอบแรกใช่ไหมคะมันไม่สวยมันไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอพักไว้ก่อน20นาทีแล้วค่อยมารีดใหม่นะอย่าใจร้อนนะคะคือเมื่อการที่เรารีดเนี่ยกลูเตนเราขยายกลูเตนจากโครงสร้างของกลูเตนใช่ไหมมันก็จะแข็งแรงขึ้นมันก็จะเหนียวขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะไอ้นั่นทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ารีดไปเนี่ยมันไม่หดกลับมาแสดงว่าโอเคมันยังได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดรีดไปแล้วมันหดกลับมาเนี่ยก็คือให้คลายกลูเตนใหม่ก็คือพักรีแลกซ์มันก่อนนะไม่ต้องไปตะบี้ตะบันรีดเดี๋ยวมันขาดนะคะนี่รีดเบาๆเดี๋ยวมันก็จะไปของมันเองนะคะถ้าเกิดเนี่ยกลูเตนมันคลายตัวเพราะเมื่อกี้เราพักลองไงคะเราพักมันไปแล้วนะทีนี้เราก็ม้วนกลับค่ะปิดให้มิดนี่ปิดนี่แล้วก็ม้วนตรงนี้เห็นไหมตัวนี้มันเริ่มแบบคลายแล้วมันก็จะแบบประมาณว่าเริ่มนิ่มละนิ่มมันก็จะทำงานไม่ค่อยนั่นละจะเริ่มยากก็คือจะแบบเราก็ต้องระวังนี่ประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็จะขึ้นมาประมาณนี้นี่พยายามจัดทรงมันนี่ค่ะหมุนไปนี่ค่ะอันนี้เอายังแบบ
โดมันยังนิ่มอยู่โดมันยังเย็นอยู่มันก็ทำงานง่ายหน่อยนี่ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะให้มันติดกันไปเลยแล้วก็คลึงเสร็จแล้วก็เอาตัวตะเข็บอะนะวางด้านล่างสุดนะคะวางตรงกลางนะอย่าให้มันโผล่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวมันจะแบบไม่สวยเวลาวางแอปก็จะวางประมาณนี้ตรงกลางประมาณนี้ให้มันขยายหน่อยให้มันขยายแบบหน้าด้านหน้าด้านหลังด้านตรงแบบด้านข้างๆนะเสร็จแล้วนี่เห็นไหมคะก็นี่เห็นไหมแค่นี้นี่นะคะมีพื้นที่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปอีกบางคนก็ชิดขอบได้ชิดอะไรก็ได้นะคะแต่ก็อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะคลุมด้วยพลาสติกแล้วเราก็รูฟค่ะค่ะขนมปังของเราก็ฟูได้ที่แล้วนะคะแอลใช้เวลาทั้งหมดในการพรูฟนะคะประมาณเกือบจะ6ชั่วโมงเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะสต็อปนะเดี๋ยวเรามาดูแอลจะออกมาให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นขนมปังที่ใส่พิมพ์นะคะนี่ก็จะฟูขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเต็มขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่นะคะก็ประมาณห่างจากขอบมาประมาณเนี่ยประมาณ2เซนนี่นะคะ2เซนแล้วก็โอเคได้ที่แล้วนะคะกดลงไปมันจะแบบเด้งขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วมันก็จะทิ้งรอยบุ๋มไว้เห็นไหมเด้งขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วมันก็จะทิ้งรอยบุ๋มไว้นิดหน่อยนะคะมันยังเด้งอยู่นะถ้าเกิดเรากดไปแล้วมันบุ๋มเลยแสดงว่ามันโอเวอร์คุกนะคะเอาเข้าอบค่ะวอร์มเตาไว้แล้วนะคะที่อุณหภูมิ190องศานะคะอบ190องศา20นาทีนะคะแล้วก็เอาฟอยล์คลุมนะคะแล้วก็เอาลดไฟลงเหลือ180องศาก็ประมาณ20นาทีเหมือนกันนะคะเอาเข้าอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะดูตัวเนื้อด้านในขนมปังนะคะแอลก็พักให้เย็นไว้ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนาะมานี่นะคะเหนียวนุ่มมากเลยเนี่ยนี่นะคะนี่นะโอ้นุ่มมากเลยนี่ว้าวว้าวมากนี่คือบิออชนะนี่เป็นแผ่นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่นะคะดึงโอ้เหนียวมากเลยเหนียวนุ่มมากเลยนี่หอมมาก
อร่อยนี่นะคะนี่มันนุ่มมากเลยค่ะนุ่มมากนุ่มมากสามารถแกะกินได้หั่นดูสิอร่อยอ่ะหั่นมันนิ่มมากอ่ะโอ้ยนิ่มมากคุณซุปนิ่มมากมาไว้แล้วก็ดูค่ะดูเนื้อตายแล้วทำไมมันนุ่มนิ่มอย่างนี้เนี่ยชิม